ครั้งนี้เรารู้สึกว่ายินดีที่จะมาประกาศโรมแมปของLVของอยู่ในประเทศไทยที่คงอนาคตนะครับแล้วก็ครึ่งปีหลังของ2019นะครับเพราะว่าLVการแข่งขันที่ประสบความสำเร็จอยู่ในประเทศไทยตรงนี้ทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของ e-sport อยู่ในภูมิภาค Southeast Asia นะครับซึ่งทั้งต่างประเทศไม่ว่าเป็นบริษัทหรือจะเป็นสโมสรของ e-sport เขาก็จะสนใจมาลงทุนแล้วเข้ามาอุตสาหกรรมของ e-sport อยู่ในประเทศไทยเราก็ถือว่าคิดว่าจะเธอโอกาสนี้มาประกาศให้สังคมเข้าใจว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นของเครื่องบีหลังนะครับรวมถึงที่เราร่วมมือของกีฬามหาลัยด้วยแล้วก็มีครั้งแรกที่เราจากการแข่งขันกับสมาคมอาชีวะเอกชนนะครับแล้วก็รวมถึงที่เราจะมีการแข่งขันสลับผู้เล่นทั่วไปร่วมมือกับทางเซนทังแล้วก็มีการแข่งขันสลับเซมิโปรที่ผู้เล่นที่สนใจที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นนักกีฬามืออาชีพที่เราร่วมมือกับบริษัทของต่างประเทศเหมือนกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะกลายเป็นจะมีว่าของLV Pro League Season 4ที่จะเรื่องต้องของเดือนสิงหาแล้วรวมถึงการแข่งขันอินเตอร์ AWC AIC แล้วก็สุดท้ายที่เป็นซีเกมนะครับแล้วก็ครั้งนี้เราก็มีโอกาสที่ว่าจะมาถ่ายทอดสดซีเกมทุ่มแมชของ RLB ด้วยสามารถจะทำให้คุณผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยสามารถจะได้ชมผลงานของทีมไทยครับในงานอะไรครับวันนี้มีพาร์ทเนอร์มาร่วมงานเป็นจำนวนมากทั้งเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็ทีมRLBYou want to talk or not? I think you are with Tony. Tony, Tony, Tony. ใช่ใช่ครับใช่ครับปัจจุบันนี้นะคะเราจะมองว่า ecosystem หรือสิ่งแวดล้อมของ e-sport ในประเทศไทยถือว่าค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ถ้าเราไปต่างประเทศประเทศอื่นก็จะพูดถึงว่า e-sport ที่เขาส่งความสำเร็จของ e-sport อยู่ในประเทศไทยด้วยไม่ว่าเป็นสโมสรหรือเป็นบริษัทหรือเป็นแบรนด์เขาก็จะมองว่าอุตสาหกรรมหรือสิ่งแวดล้อมอยู่ในประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนเพราะว่าปัจจุบันนี้ทีมหรือสโมสรที่ชื่อเสียงอยู่ในต่างประเทศเขาก็จะพยายามเข้ามาเพื่อจะมีทีมอยู่ในประเทศไทยด้วยแล้วก็อยู่ในมาแข่ง RLB Pro League ด้วยแล้วก็รวมถึงเกรนใหญ่อย่างเกรนอินเตอร์ตรงนี้ก็จะเริ่มติดต่อเข้ามาเพื่อจะมาเป็นพาร์ทเนอร์อยู่ในวงการที่นี่นะครับเราก็มองว่าอันนี้เป็นผลงานที่ดีแต่แค่เป็นจุดเริ่มต้นเฉยๆแล้วก็มองว่าปีหน้านะครับเราก็จะมีความร่วมมือกับเกรนหรือบริษัทอินเตอร์ที่มากขึ้นครับสุดท้ายอยากให้ฝากกิจกรรมของ RLB ทั้งหมดในปีด้วยอายุกันนะอายุมีการแข่งขันมีรายการเกี่ยวกับไกลหน้าจะให้ I think it's okay พูดได้เลย I think you can start from the point from the arena ครับก็ทางไกลหน้าก็อยากจะตอกย้ำจุดยืนว่าเราต้องการจะผลักดันอีสปอร์ตให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นก็จากที่เห็นว่าทาง RLB เนี่ยครับก็จะมีทัวร์นาเมนต์มากมายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็จะไปแข่งขันซีเกมด้วยซึ่งทางไกรน่าเนี่ยครับก็จะผลักดันอีสปอร์ตต่อไปเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่มีความต้องการจะแสดงศักยภาพแล้วก็เป็นเวทีให้เขามาแสดงศักยภาพให้กับทุกคนได้เห็นกันครับก็จะพึ่งเตือนนิดนึงว่าตอนนี้ไม่ว่าเป็นนักศึกษาที่อยู่ในมหาลัยหรือเป็นนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนที่เป็นอาชีวะเขาก็จะมีโอกาสมาแข่งที่เป็นการแข่งขันเป็นที่เป็นทางการนะครับแล้วก็ทีมที่ชนะนอกจากเหรียญของกิจกรรมแล้วก็อาจจะได้ทุนการศึกษาด้วยแล้วก็สุดท้ายก็จะมีโอกาสขึ้นมาเป็นอยู่ในทีมอยู่ในเซมิโปรเพื่อจะมาดูพัฒนาตัวเองที่สามารถมีโอกาสพัฒนาตัวเองขึ้นไปเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตมืออาชีพด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงการแข่งขันมืออาชีพที่มีอยู่แล้วก็การแข่งขันของอินเตอร์ด้วยเราก็คือตรงนี้คงมองว่าไม่ว่าเราเป็นผู้เล่นที่สนใจที่เข้ามาตลาดอีสปอร์ตเราก็จะมีสามารถจะเจอการแข่งขันที่เหมาะกับตัวเองนะครับแล้วก็ถ้าเราเป็นคุณผู้ชมเราก็จะมีหลายๆการที่จะสามารถจะชมได้นะครับโอเคขอบคุณมาก